มาแล้วค่ะคืนนี้อะไรจะพาไปซื้อปลาขาวกันครับพี่น้องสวัสดี FC โคโรงเด่น Family มาแล้วค่ะมาแล้วหิวข้าวโอ้ว่าจะพามาชิมกับข้าวร้านเนี้ยก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรอยุธยาปิดบ่ปิดบ่บ่ปิดบ่ปิดแม่เล่นเด่นมีก๋วยเตี๋ยวไก่ด้วยจะพาไปซื้อปลาขาวที่ตลาดเจนจิราครับเพิ่งไปรับน้อยมานะเสียหน่อยบ่ไปรับเสียน้อยมาเพิ่งไปรับเสียมาข้าวไข่เจียวบุฟเฟ่กินข้าวเสร็จจะพาเพื่อนๆไปดูตลาดเจนจิรานะครับตลาดบ้านต้าจะไปซื้อปลามาส่งน้อยที่พญาแมงลายเลยมาหน่อยนึงร้านบารมีพ่อแม่ก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาทีมเบิ่งดูนี่อย่างแซ่บๆบ่นี่เลยก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นก็มีเธอก๋วยเตี๋ยวเรือหมูตุ๋นมีข้าวไข่เจียวบุฟเฟ่ด้วยสวัสดีครับนี่ค่ะดูค่ะอยู่ยังอันไหนเนาะดูก่อนค่ะอันไหนขายดีกว่าเพื่อนครับร้านเนี้ยขายดีทุกอย่างขายดีทุกเมนูเนาะค่ะมีก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นก๋วยเตี๋ยวเรือก็ถ้าจะเอาเรือหรือไก่ตุ๋นเรือเอาไก่ตุ๋นนะคะงั้นผมเอาก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วกันจะได้ชิมทั้ง2อย่างเลยเส้นเล็กใช่มั้ยคะค่ะครับเล็กไก่เล็กหมูเตี๋ยวเรือค่ะกินบางๆพอเดี๋ยวเผื่อได้ปลาขาวไปลาบตอนเย็นอันนึงเตี๋ยวเรือเด้อจ้าเตี๋ยวเรือหมูตุ๋นล่ะจ้าโอเคเป็นไปเถียงคนเขาจดเนาะอ๋อชักค่ะมาพิเศษก็ธรรมดาจ้ารัวธรรมดาเอาธรรมเอาพิเศษก็ได้พิเศษพิเศษโอ้มีโอเลี้ยงยกล้อด้วยเหรอครับค่ะโอเลี้ยงยกล้อด้วยแก้วนึงค่ะจ้านี่อะไรนี่เนาะนี่ไงไก่ตุ๋นค่ะแม่ค้าคนที่ใดครับนี่ก็น้องสาวค่ะน้องเสาจะวัดไหนล่ะวัดนี่แม่บ้านสัมปชัญไปไหนอ๋อคนคนคนเชียงรายเนี่ยเนาะจ้าอ๋อพี่แม่เป็นคนร้อยเอ็ดคนร้อยเอ็ดเนาะร้อยเอ็ดอ้ายเราเป็นคนเชียงรายเป็นคนเชียงรายเนี่ยครับโอ้อันนี้ของผมเหรอครับไม่ใช่มั้งแม่นเลยป่ะยังครับโอ้เป็นเออน่ากินนะเปลี่ยนเป็นไก่ตุ๋นได้ไหมไก่ตุ๋นน่ากินมากพี่น้องเนี่ยดูคุณแซ่บแล้วค่ะไก่ตุ๋นน่ากินดีเอาไก่ตุ๋นเอาไก่ตุ๋นสองก็ได้ไม่เอาแล้วก๋วยเตี๋ยวเรือเอาก๋วยเตี๋ยวเรือเป็นแต่แซ่บจังซี่ป่ะไอ้สิกินไก่เอาน้ำซุปเรือใส่ก็ได้เด้อ่าเอาจังซี่ก็ได้ไปเฮ้ยก๋วยเตี๋ยวน้ำตกแต่ว่าใส่ตีนไก่อ่ะเออเออเอาเนาะเบิ่งเราเบิ่งงามแต่คือบอกอ๋ออันนี้คนขอนแก่นเด้คนอีสานไม่ตะโกนมันเนาะแม่ดีแหละเฮ็ดยังระบายเนี่ยอะไรแม่เขาชมนิดหน่อยเธอแม่ค่ะลืมข้าวอย่าบอกแม่ค่ะชมกันไปชมกันมานี่แม่เราก็ชมแม่ค้าแม่ค้าก็ชมเราใส่เลยได้สามตัวย่างมาทุกคนละกินเป็ดกินลาบเป็ดบ่อยว่ากินอ่ำเป็ดบ่อยว่ากินเลือดเป็ดดิบมั้งกินซอยจู้เนาะคอลลาเจนมันดีเด้เขากล้วยเมือเขากล้วยโบเป็นสังสาวกล้วยเด้ชักโอเลี้ยงเด้เมื่อสั่งเขากล้วยมากินผู้สาวสั่งเขากล้วยอ๋อเอาเป็นยกล้อสองบ้างไม่ต้องกี่สิบตัวบ่อยผมเอาหวานไม่มากนะครับหวานน้อยนี่เราจะสั่งก๋วยเตี๋ยวเรือแต่ว่าใส่ตีนไก่พี่น้องเคยได้ยินไหมเคยอันนี้เคยครั้งแรกเลยนะครั้งแรกพอกล้าขายแล้วก็กล้าซื้อแม่ค้ากำลังเฮ็ดครั้งแรกนี่กันพี่4ปีแล้วค่ะบ่แม่นก๋วยเตี๋ยวสูตรนี่นะก๋วยเตี๋ยวเรือใส่ตีนไก่นะครับจะได้น้ำให้ลูกค้ากินเบอร์อ๋อแล้วก็จะอยากกินไก่ได้อยากกินน้ำตกก๋วยเตี๋ยวน้ำตกตีนไก่ใส่รวมหรือว่าเอาแต่ตีนเอารวมเลยครับไม่ตอนนั้นน้ำหมดแล้วบางตีนกันเนี่ยตีนหลายอยู่ได้ล่ะตีนหลายอยู่คุณน่ะหลายตีนอยู่ได้ล่ะหลายตีนอยู่ตีนก็มีอยู่ขับรถผ่านหลายครั้งแล้วเห็นลูกค้าจอดเต็มตลอดเลยร้านนี้ก็เลยอยากจะมาลองแวะชิมดูคุณยกงูท่วมหัวเลยวันนี้ลูกค้าหลายนี้เบิ่งขนาดโต๊ะก็รู้ว่ามีกี่ซุ้มน่ะ4 5 6 7ซุ้มนั่นขายมา4ปีแล้วมึงจ้าเมื่อกี้ขายอยู่แกมมี่ขายอยู่กรุงเทพอ๋อแกมมี่อันพวกมีเมื่อไรกลับบ้านอ๋อก็เลยดีซ้ำก็เลยดีบ้านเกิด
มีน้องขายแนวเก่าเนี่ยอย่างนี้นะทำยังไงลองทำให้ดูหน่อยครับก๋วยเตี๋ยวน้ำตกตีนไก่ก๋วยเตี๋ยวก็กินหวานมันผสมมาแล้วอ่ะมันผสมเรียบร้อยแล้วหวานบางงั้นก็เอาแก้วเดียวพอกินด้วยกันก็ได้ใช่ซิมบางควันซิมบางควันโอ้คนอีสานบ้านท่ามีแต่พงกับงานไม่ดีเด้อโอ้หมักเส้นให้มันเหลืองหน่อยเนาะน่ากินครับอันไหนพิเศษอันไหนธรรมดานะอันนี้พิเศษครับอ๋อสีฟ้าบ่อ๋อสีฟ้าพิเศษครับถ้าเป็นสีสีแดงๆเราเอาถ้วยแยกเลยนะจะได้รู้นี่น้ำตกแล้วก็ใส่เป็ดหรือไก่ครับนี่ไก่เนาะปีกไก่ขอบคุณอ้ายพิเศษเนาะนี่พิเศษเดี๋ยวไปใช้เลือดหมูป่ะครับบ่ใช่ค่ะของนี่อ๋ออันที่ว่าน้ำตกนะอ๋อมันปรุงแล้วแต่แกอยู่ในอ๋อแต่เศร้าแล้วอ๋อโอเคตาพี่น้องเดี๋ยวไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวเราไปดูตลาดปลากันครับเวลามันกำลังได้นะบ่ายโมงบ่ายสองนะครับนี่เวลากำลังได้แซ่บหลายมาเริ่มมากินก๋วยเตี๋ยวไก่เด้อพี่น้องเด้อผักเขาก็มีให้แบบตักเองอยากได้มาเต้นหน่อยธรรมชาตินะเขาปลูกต้นคุกต้นกล้วยอะไรนี่มันก็ดูเย็นๆสบายดีแล้วขับรถผ่านบ่อยๆผู้จัดการเคยชวนกินหลายครั้งแล้วแต่ว่าบางทีเราก็อิ่มมาลุงเดชก็ไปกินที่อื่นมาแล้วก็ผ่านนี่จะมากินดูเดี๋ยวก็ขับไปอีกประมาณสัก10โลแล้วย้อนกลับไปอีก40โลโอ้โหน้ำซุปจะเป็นน้ำซุปอย่างนี้เลยพี่น้องมาดูเออถือว่าเขาขายดีลูกค้าเต็มตลอดเลยตอนเที่ยงเที่ยงเนี่ยนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเนี่ยก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกให้น้องดูนี่น้ำตกข้นๆเลยแต่ว่าใส่ไก่ใส่มะระด้วยนะนี่แต่ว่าเขาเอาไก่ใส่แทนครับเอออันนี้คืออันนี้เอออันนี้ไม่เคยเก๋ดีอันนี้ไม่เคยจริงเอาก๋วยเตี๋ยวน้ำตกแต่เอาไก่ใส่อ่ะจากเลือดหมูอ่ะแต่ว่าเป็นความซื้อเป็นไงได้เออแปลกดีว่ะเข้ากันเฉยเลยขออนุญาตกินกับมะระอีกกินกับถั่วงอกอีกปรุงรสตามใจชอบกินเหมือนกินเหมือนเพื่อนลุงเด่นอ่ะกินยังไงผักคำใหญ่ๆอ่ะพี่ธนูนะลูกอีสานเหรอแม่เดี๋ยวจะกินให้ดูแบบลูกอีสานเหรอใช่หนูเป็น FC เขานะหนูดูเขาเกือบทุกวันไม่ใช่มันเป็นการแสดงเฉยๆนะไอ้หนูมันเล่นเฉยๆให้คนดูเฉยมันเล่นมันไม่ได้เอาจริงไม่ได้เป็นการไปบูลลี่เขานะเพื่อนกันเพื่อนกันไปเที่ยวด้วยกันบ่อยอยู่เมื่อก่อนไปภูเก็ตก็ไปนะล่าสุดไปเที่ยวไหนนะที่พี่เพชรจ้าไปเจอน่ะไปเที่ยวคนเด้กระบี่กระบี่เพิ่นเด้ครับถ้ามีพริกจีเหมือนอันนั้นอีกที่ไอ้นูมกินน่ะกินก๋วยเตี๋ยวกินข้าวหลามต้องมีพริกจีหลายๆเม็ดแกก็จะกินพริกก่อนนะมันก็พอเผ็ดแล้วก็กินก๋วยเตี๋ยวต่อเลยทีนี้แซ่บเผ็ดอร่อยๆแกชอบกินเส้นนะรถตู้มันขับได้ไวอย่างนั้นได้ก็ได้เนาะทำไมรถพี่มันไม่ไวเลยวะเครื่อง 2,500 นะบ้างลองชิมดูเป็นยังไงโอเคน้ำแบบเข้มข้นเลยนะเพราะเป็นน้ำตกครับพี่น้องนัวๆแบบเข้มข้นนัวๆมีตีนไก่ให้เข้มข้นดีปรุงรสตามใจชอบใครผ่านอำเภอพญาแมงรายมาก็แวะมาชิมได้ก่อนถึงปั๊มปตท.อำเภอพญาแมงรายจังหวัดเชียงรายครับพี่น้องที่ร้านมันร่มรื่นดีอะบอกไม่ถูกมีต้นไม้มีต้นกล้วยอะไรอยู่มันก็แบบไม่ร้อนดีอากาศใช้ได้ครับข้างๆมันจะเป็นของขายหมูเธอเรากินก๋วยเตี๋ยวแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวจะไปเดินตลาด
เดี๋ยวพาไปดูเผื่อไปได้ปลาขาวครับพี่น้องชวนนักเรียนลาบกินปลาขาวตอนเย็นนะกินข้าวกันก่อนนะครับพี่น้องนะมีโอกาสผ่านมาแวะมาชิมกันครับกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปเดินตลาดกันหน่อยเวลากำลังได้เลยบ่ายสองกว่าช่วงนี้ถ้ามีปงมีปลาอะไรก็กำลังปลากำลัง ก็มีถ้ามีได้ซื้อแน่นอนวันนี้เดี๋ยวตอนเย็นช่องเด่นจะไปกินข้าวที่สวนครับพี่น้องตอนนี้ที่สวนนี่น้ำแห้งเขาสูบน้ำเสนาปังน้ำแห้งมากเดี๋ยวต้องชวนโยชิชวนนเรมาทอดแหงกินปลากันครับไปพี่น้องใกล้ถึงแล้วพอมันนี่บอกว่าสั่นเผ็ดหนาเล็กน้อยยิงดาโทรมานึกว่าลุงเด่นโดนแฮกเปียกว่ะก็แต่จะเอาเด็กหน่อยไปแทนลุงเด่นล่ะอยู่ในรถนี้ก็เย็นดีนะนะขี่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยถ้าไม่ง่วงเดี๋ยวเสียวัดกับเชมอนเขาจะได้ลูกนี่เขาจะซื้อรถตู้นะเดี๋ยวจะไปขี่รถเชมอนเขาจะไปซื้อฮุนไดแล้วเนี่ยเนี่ยใกล้ถึงแล้วครับบ้านบ้านตาตลาดนี้ของเยอะดีผมชอบผมว่าตลาดนี้น่ามาเดินอ่ะน่าอยู่ข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวให้ดูดิหมุนปิ้วเลยโอ้กล้องนี่ดีเว้ยหมุนแบบดูดอยหลวงข้างหน้าเนี่ยเกือบจะไม่เห็นดอยแล้วโอ้ก็แต่ว่าเมื่อกี้น้อยเพิ่งไปรับน้อยลงเครื่องมาน้อยบอกว่าที่ระยองอ่ะฟ้าใสเลยแต่เขาบอกพรุ่งนี้พายุจะเข้าน้อยมั่นใจมากวิศวกรเรามั่นใจ 100% ว่าฝนจะตกพรุ่งนี้รอดูเนาะรอดูว่าตกจริงป่ะไม่น่าจะมีมั้งถ้ามีฝนตกจริงนะมันจะร้อนแล้วต้นไม้นี่จะนิ่งแบบเหงื่อเราเดินออกนอกบ้านนี่เหงื่อนี่เสื้อเปียกหมดอ่ะข้างนอกคนละอย่างอากาศคนละประเทศกันจริงมาตอนบ่าย2นี่แหละครับพี่น้องช่วงนี้ถ้ามีของดีก็คือจะได้ก่อนมา 3-4 โมงก็ตามนั้นเจอของดีเขาก็เอาก่อนโอ้บอกแขวนเมืองน่านพี่น้องโอ้บอกแขวนเป็นช่อสวยมากเลยมาแขวนเดินผ่านนี่ก็หอมแล้วขนมจีนน้ำเงี้ยวครัวลุงเด่นจ้าครับขอบคุณครับปอดแคบไก่แคบไก่ไปไปเดินในตลาดกันครับไปไปเดินล่องนี้ดีกว่าเออปลาจะอยู่หลังตลาดนั่นแหละไส้อั่วอู้สตรอเบอรี่มาเป็นถังเลยเธอช้ำฉ่ำเธอฉ่ำมากครับอันนี้สองโลนี่เป็นโลนึงเจ้าพูดประใดแม่อันนี้200 กรัม 2 กิโลโล120บาทโลละ120โลละ100โอ้นี่น้ำปูน้ำปูเมืองกี่บาทครับนี่แม่200ครึ่งกิโลประมาณครึ่งโลเนาะ200โอ้เนี่ยเอามาอยู่ไหนครับเนี่ยอ๋อเนื้อปูอ๋อมันปูครับเยอะด้วยแต่วันนั้นเราเพิ่งซื้อไปอันนึงเลยก็ได้นี่เจ้าซื้อไปไว้ให้เยอะเพื่อนหน่อย50 บาทกินกินกับข้าวครับเนาะเอาเอากินกับข้าวไปไว้ให้เยอะเพื่อนไว้ให้เยอะทวดค่ะซื้อไปให้ยายยายเท่าที่บ้านครับอันนี้150ฮะอ๋อนั่น150อ๋อก็เป็นน้ำปูอันนี้ก็มีนะเธอถ้าอย่างเงี้ยถ้าอย่างงี้เขาใส่ปูมาดูต่อครับพี่น้องไข่มดส้มครับจาน20 บาทไข่มดแดงครับปักกี้ฮูดนี่ไปดูปลาดีกว่าหอมกลิ่นน้ำยาน้ำเงี้ยวอะไรไม่รู้เข้ามาในซอยนี่หอมแย่ใส่หน้าเนี่ยนะคะโอ้หน้าแกงหน้าแกงหน่อไม้หน่อไม้
คือมาเดินตลาดตั้งออกจากบ้านตัวเองตั้ง40โล50โลแล้วเนี่ยเพื่อจะมาเดินตลาดนี่เฮ็ดลมครับพี่น้องหนังควายนี่มาดูปลาข้างหลังนี่แหละโอ้ผักเสี้ยวผักละผักเสี้ยวครับพี่น้องคนเมืองหน้านี่หน้าห้อนี่แก่งผักละผักเสี้ยวนะเหมาะผักเสี้ยวนี่ผักละชะอมครับผักเสี้ยวแดกก็มีเดี๋ยวเดินผักอ้ําเนาะช่อนไอช่อนหนูหนูนาหนูปุ๊บงานนี้ยังมีเนาะหนูเนาะครับดูปลาที่เจอมีปกติถ้ามีตรงนี้แหละยังไม่มาหรือว่าไม่มีปลาอยู่อันนี้ปลาล้าปลาล้าปลาครับปลาในปลาในปลาสวายไม่มีปลาขาวเลยปลาลิมน้อยปลาแห้งครับอ๋อครับดูนี่ไงเธอปลากายโอ้ปลาน้ำปลาน้ำอิงเนาะโอ้ปลาอย่างครับพี่นี่ปลากระบาลค่อยเนาะอันนี้รถอะไรครับปลาจีปลากายยักษ์นะพี่น้องเป็นยังไงต้มมาอร่อยนะปลาเพี้ยก็มีเนี่ยปลาเพี้ยลดกี่บาทครับแล้วไอ้ปลากระบาลนั่นเหรอกิโลร้อยปลากายกิโล80บาทก็ตัวใหญ่นะขูดแต่ว่าถ้าซื้อไปต้องถามนาเล่ก่อนว่านาเล่อยู่ไหมทำคนเดียวไม่ไหวไม่มีปลาเลยนะมันหมาเนาะอ๋อปลาจะหมาเต็มก็ค่ะปลาข้าวกินมิ้งค่ะปลาข้าวนี่ร้อน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 โอ้ลุงอยู่ข้างนี่นะอันนี้ป่าอย่างพ้องครับนี่อ๋อมีป่าลิงค่ะป่าซิ้วก็โอ้ป่านี่โลกี่บาทเท่านั้นป่าป่าช่างเยียบอ่ะฮะเออป่านี่นะกี่สิบบาทก็โลละดีฮะโอ้ไรปัดโถวันนั้นซื้อไป2ตัวหายไปตัวนึงบาทเนี่ยบ้านเอาไปแกงใส่ผักติ้วเธอที่สวนอ่ะปลากำลังมาพี่น้องเนี่ยของชาวบ้านเขาได้ตัว2ตัวเขาก็เอามาขายนะมันเป็นตลาดแบบบ้านๆที่ผมมา 3-40 โลเพราะว่าเหตุนี้แหละโอ้ริมหลวง2ตัวพร้อมกันเลยแกงปลาแกงสะเปลี่ยนยังไม่แหละแกงส้มไหมแม่วันนี้วันนี้มาส้มเหรอส้มไหมส้มก็มีปลาก็มีมาส้มก็มีแกงปลาปลาดองปลาช่างเหยียบมีสัก4ตัวปลาสตูปเอาก็ได้ครับนะเอาบาดสตูปได้มั้ยอันนั้นเอาเฉพาะเอาผมอยากผมชอบกินปลาเนี่ยเดี๋ยวเอาไปปลดนี่แหละเอาไปทำหน้าที่กับเธอนี่ปลาสตูปนี่เอาเนี่ยเอาเท่านี้ปลาสไลด์เปิ้นห้องปลาหมอปลาหมอไทยปลาว่าหนาวปลาสตูปไหนก็ปลาหมอไทยแกงใส่นอส้มกับมอสอะปลาเนี่ยมันหอมมันหอมนี่ครับกระปิ้งครับพริกน้ำผู้โอ้พริกกับพริกน้ำผู้กี่ปิ้งกับพริกน้ำผู้นะครับโหเมืองแท้ดอกเมืองขนาดเลยกระโพนเนี่ยครับ50บาทอ่ะเออมา40โลตอนนั้นมาลดมา500มากินมาซื้อปลา50บาทเนี่ยเอ้ยมดแดงมดแดงมดแดงกี่บาทครับนี่โอ้นึกว่า3บาทมันจะเปียแล้วตะกี้บ่ตันอ๋ออันนี้3อันนี้20อันนี้50นี่ใหม่มาแค่นี้เลยเนี่ยอันนั้นกี่บาทอีสาวอ่ะเออเอาสักเอออ่ะมีกี่อันเงียบๆนี่เออเอา2อันก็ได้อ่ะเป็นทอดใส่ไข่ทอดใส่ไข่ก็ได้ครับพี่น้องต
่ำก็ได้นั่นน่ะเนาะต่ำกว่าคนเมืองเนาะต่ำเออซื้อให้ตัวต่ำเอาแม่นะอ๋อๆซื้อเอาเงียบเดี๋ยวพี่จะซื้อไปให้แม่พี่ลืมโทรศัพท์ไว้บ้านญาตินะ40บาทมาหน่อยมาอันนี้ต่ำมาล้ำต้องเอาเงียบๆไปนะมันส้มหน่อยมันส้มหน่อยครับจ้างกินเนี้ยเนาะจ้างกินฟังแง่ฟังแง่เออคนไม่ได้ยินไม่ได้ยินเมื่อไหร่คำนี้นะฟังแง่นี่พี่น้องอันนี้ก็เป็นหอยมาซื้อนี่อีกแง่หนึ่งอันนี้ถ้าสมมติเราขายแบบนี้นี่ขายเป็นกิโลรู้กี่บาทครับนี่ไม่ขายโอ้ขายเป็นกิโลไม่ขายเนาะไม่ขายขายนิดเดียวแค่นี้เขาขายเป็นก๊อกก๊อกกี่บาทครับก๊อกห้าสิบกระปุกกระปี่ห้าสิบบาทถ้าขายเป็นกิโลไม่รู้จะขายยังไงเนาะอ๋อได้ละได้3แงบเอาไป3เออได้3แงบป่ะเตือนมารถมาเพื่อที่จะมาซื้อไข่มะส้มนี่แหละชอบน่ากินมากเลยอากาศดองของกินเมืองๆครับพี่น้องครับก็ดองเมืองเดี๋ยวเอา4มัดเนาะ4มัดเดี๋ยวโอ้ชะอมนี่มัด5บาทพี่น้องกินกันนะพี่กะปิเนาะเอา4มัดเลยครับเอาเป็นเอาอุ้มๆนั่นเหรอเอาอันยาวอันยาวนั่นเปล่าสั้นๆเอาสั้นๆเออนะกินกินกับน้ำพริกกะปิแบบสดๆเลยขอบคุณครับไข่ไข่นกกระทาอะไรเธอหมูน้ำพริกตาแดงจิ้นงัวโอ้จิ้นงามขนาดก็ผักในบ้านๆดีตลาดเนี่ยเนี่ยยอดฟักทองแกงใส่หน่อไม้แล้วก็แกงใส่เห็ดโคนเถอะเนาะเดี๋ยวซื้อไข่เป็ดพี่หน่อยพี่จะไปดองน้ำปลาวันซื้อวันซื้อมากินหมดแล้วถุงละ50บาทเออเอาที่ถูกอยู่ถ้ามีตังค์เอา2ถุงเลยถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรสวัสดีครับเดี๋ยวเธอก็กินพี่ไข่เป็ดดองน้ำปลาพี่จะกินเดี๋ยวพี่จะทำกะเพราเนื้อสักวันก่อนแล้วพี่มะรืนขอบคุณครับร้านนี้ก็ปลาสีขาวเชิญค่ะเอาร้อยหนึ่งใช่ไหมคะได้จ้ะซื้อไข่50บาทไม่ซื้อซื้อปลาทูให้แมวทีละร้อยซื้อ10มีแถมไหมครับนี่เอาถามดูเฉยๆครับแต่ว่ายังไงอ่ะต้นมันปลาทูแมวที่พวกนี้พี่อย่าเอาป่นพี่อย่าไปทำน้ำพริกปลาทูแทนไม่ต้องให้แมวกินก็ได้นะเท่าไหร่แล้วเนี่ยลืมเลยเห็นไหมอ้าวแล้วแปดจะเป็นร้อยหนึ่งพอดีค่ะปลาทูตัวใหญ่จ้า10บาทจ้าหลังแถมให้แล้วกันน้องพ่อมาเดี๋ยวมาหลังอ่าได้จริงเฮงครับไม่กล้างามงามไม่กล้าลั่นครับครับมามาอุดหนุนได้เนื้อไส้อั่วเธอลูกฟักทองอ่ะเธอนะต้มมดอะไรเนี่ยกี่บาทนะครับเธอจ่ายเงินให้พี่หน่อยเนี่ยฟักทอง10บาท20บาทมาสอนเลยครับต้มกับน้ำพริกน้ำพุงเนาะอร่อย10บาทมีประโยชน์9บาท9บาทเอาหมดเลย20โอ้เขาทำน้ำพริกขาขายด้วยนี่น้ำพริกขาเขาขาย10บาทครับพี่น้องโอ้ได้ตังค์เยอะนี่นึ่งก็ได้พริกตาแดงอันนี้นึ่งก็ได้นี่ยางเอาลงดูยังไงมันนึ่งแม้ตลาดเล็กๆแต่ว่าของก็โอเคนะไส้กรอกตลาดไม่ใหญ่แต่ว่าของมันสำหรับผมถือว่าโอเคนะครับโอ้แดดกันเลยตลาดเล็กๆแต่ว่าของแบบชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนี้เ
ขาแบบไปหามาแล้วมันก็ได้กินจริงอ่ะได้ดีครับนะจ๊ะกลับแล้วครับเหมือนก็เป็นกับบักแควนที่ไหนครับนี่บักแควนของน่านเจ้าอ๋อบักแควนน่านน่านเจ้าแล้วจะถ่ายให้ลุงดูวันนี้ครับเจอแล้วคนน้องคนสวยเนี่ยมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปแห้งครับพี่เห็นไหมดูดีดีหันท่องเที่ยวตึงไหนบักเจ้าพาเขาขึ้นไปนะครับนี่บักแควนเมืองน่านจะมาจากอำเภอสองแควสองแควจังหวัดน่านไม่ต้องหอมใส่หลาบเข้ามดนักแน่ขอบคุณครับมาเต้ากับมีเนี่ยมาเต้าครับอ๋อสวัสดีครับจ้ามาเอี่ยวการครับโอ้พ่อค้าแม่ค้าก็รู้จักอยู่นะพ่อค้าแม่ค้าก็รู้จักอยู่แต่ว่าเรามาไกลมากตกใจบนเดนตกใจบนด้วยใครเรียกที่ไหนไปคือกลับมาแค่นี้แหละมาส่งน้อยไปรับน้อยที่สนามบินตัวเมืองเชียงรายนะครับแล้วก็มาส่งน้อยที่อำเภอพญาแมงดาแล้วก็เลยมาตรงนี้น่าจะเป็นอำเภอขุนตาลนะครับตรงนี้อำเภอขุนตาลแล้วเดี๋ยวก็จะกลับเลยโอ้ได้อันซื้อไข่มดได้น้ำปูไปให้ยายทุ่งก็ไม่ใช่น้ำปูอะไรนะมันปูโอ้โหเธออาการขออนุญาตถอดเสื้อก่อนนะขนาดบ้านเราอย่างนี้ถ้าไปทางใต้ไม่รู้เป็นยังไงเนาะกรุงเทพนี่น่าจะดูเหงื่อลงเดี๋ยวไหลไหลลงนี่เลยบอกโอ้ถึงเนี่ยโอ้แต่เนาะทำงานอากาศอย่างนี้เนาะทำงานออฟฟิศทำอะไรก็ยังดีอยู่นะไปทำแบบทิ้งตากแดดอะไม่ไหวจริงกับรถไหนเนี่ยเธอได้ของเรียบร้อยแล้วได้ชะอมปลาช้างเหยียบไข่มดแดงไข่เป็ดปลาทูแมวถือว่ามาส่งหน่อยๆเนาะแล้วก็ได้มาเดินตลาดนิดๆหน่อยๆครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เคลียร์งานกับน้อยสักวัน2วันเดี๋ยวเคลียร์งานเสร็จเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกันคิดถึงแต่น้ำตอนนี้คิดถึงอะไรมันเย็นๆแล้วขอให้ฝนตกจริงเถอะยกมือเซฟเวอร์แกเนาะนะไปแล้วเนาะสำหรับ EP นี้เราจะขับไปกลับบ้านเลยครับพี่น้องขับช้าไปครับง่วงแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าเป็นกำลังใจครัวโรงเรียน Family ค่ะขอบคุณ FC นะคะสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยจ้าบายค่ะกลับบ้านดีกว่า